อ่ะกลับมาที่เศรษฐกิจในบ้านเรากันบ้างค่ะทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ค่ะล่าสุดก็ได้มีการนำทีมไปเจรจาพูดคุยกับเอกอัครราชทูตของอังกฤษนะคะประจำประเทศไทยมีการหารือกันค่ะเพื่อที่จะยกระดับความสัมพันธ์แล้วก็เพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับอังกฤษด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเพราะว่ามีข้อเสนอหลายเรื่องเลยทีเดียวที่ได้มีการนำเสนอกันในการเจอกันครั้งนี้ซึ่งทางคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังจากที่ได้ประชุมร่วมกับคณะเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยเรื่องที่หารือกันนะคะก็มีอยู่3ประเด็นหลักๆด้วยกันค่ะคือ1มีการทบทวนกำหนดมาตรการที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันคาดว่าจะเสร็จสิ้นในปลายปีนี้แล้วก็จะได้ข้อสรุปจากทั้ง2ฝ่ายก็มีแนวโน้มนะคะว่าไทยกับอังกฤษจะมีการทำ FTA นะคะอาจจะมีการพัฒนาไปสู่ FTA ต่อไป2ก็คือเรื่องโควต้าไก่แช่แข็งที่ประเทศไทยจะมีการส่งออกไปที่สหภาพยุโรปทางสหราชอาณาจักรอยากมีส่วนร่วมในการพิจารณาโควต้าใน EU นะคะก็อันนี้ก็บอกว่าจะมีการเพิ่มโควต้าจาก 280,000 ตันเป็น 320,000 ตันก็เดี๋ยวคงจะได้มีการหารือกันเพิ่มเติมและ3คือมีการหยิบยกการเจรจาการค้าระหว่างกันในช่วงโควิดนะคะโดยใช้รูปแบบการเจรจาการค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ระหว่างกันก็ท่านทูตของอังกฤษก็เห็นด้วยนะคะทางท่านรองนายกรัฐมนตรีจุรินทร์ก็เลยเสนอแพลตฟอร์มที่จะอำนวยความสะดวกนะคะให้กับนักธุรกิจชาวอังกฤษแล้วก็รวมถึงผู้นำเข้าของประเทศไทยด้วยก็มีแพลตฟอร์ม Amazon Tesco ThaiTrade.com แบบนี้เป็นต้นนะคะโดยกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าพร้อมจะอำนวยความสะดวกทุกวันด้วยและนอกจากนี้ค่ะทางคุณจุรินทร์ก็บอกว่าถ้าเกิดหมดช่วงโควิดไปแล้วนะคะก็มีแผนที่จะนำกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ภาคเอกชนเดินทางไปที่สหราชอาณาจักรนะคะเพื่อที่จะไปขยายเรื่องของตัวเลขการค้าซึ่งก็เมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยก็จะมีการแจ้งให้กับทางด้านท่านทูตนั้นได้ทราบต่อไปด้วยนะคะส่วนประเด็นเรื่องของ Travel Bubble ประเด็นนี้เนี่ยคุณจุรินทร์ก็บอกว่าไม่ได้มีการหยิบยกมาพูดคุยเรื่องนี้นะคะแต่ว่ามีการคุยกันที่อังกฤษเนี่ยสนใจจะให้ความร่วมมือมาสนับสนุนช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีเพื่อให้การค้าออนไลน์หรือว่าอีคอมเมิร์ซเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็เพิ่มมูลค่าการค้าให้กับไทยกับอังกฤษรวมถึงอังกฤษกับประเทศในอาเซียนได้อีกด้วยล่ะค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็เข้าไปได้ใน Facebook TNN Live ค่ะช่องทางการรับชมของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางง่ายๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ